อย่าชะล่าใจว่าทรัมป์จะมาพร้อมความสงบนะครับเพราะสงครามแค่ย้ายจากสมรภูมิที่ใช้อาวุธในยูเครนแล้วก็ตะวันออกกลางมาเป็นการรบกันด้วยสงครามการค้ากับจีนล่าสุดมีรายงานออกมานะครับว่าหากสหรัฐของทรัมป์นั้นอัดจีนอย่างหนักตามที่เขาหาเสียงไว้จริงๆนั้นทางจีนเองก็เตรียมหมัดสวนเอาไว้เต็มกำลังเหมือนกันศึกนี้เรียกว่าแรงมาแรงกลับไม่มีใครยอมใครและที่น่ากลัวก็คือนักลงทุนระดับโลกอย่างคุณเรดาริโอนั้นก็เคยเตือนแล้วนะครับว่าสงครามการค้านั้นก็เป็นแค่ทางผ่านไปสู่ฮอตวอร์เท่านั้นหรือว่าสุดท้ายแล้วสงครามโลกคือสิ่งที่ถูกลิขิตเอาไว้แล้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลองให้ฟังการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมอุดมเกียรตินิยมวิศวะจุฬาสู่ไอซ่าด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์จากสื่อการเงินระดับโลกอย่างทาง Financial Times นะครับที่เขาได้ออกมาวิเคราะห์ท่าทีของจีนหลังจากชัยชนะของทางโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กำลังจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐในสมัยที่2ซึ่งนโยบายที่มาแรงมากๆนอกจากเรื่องคริปโตในช่วงเวลาของการหาเสียงของทรัมป์แล้วเนี่ยอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของนโยบายกำแพงภาษีนะครับที่ทรัมป์นั้นเตรียมรีดภาษีนำเข้าจากทุกประเทศทั่วโลกเลยก็คือ 10% นะครับส่วนคู่รักคู่แค้นอย่างทางจีนนั้นเนี่ยจะจัดให้แบบพิเศษใส่ไข่เลยก็คือขึ้นภาษีไปเลย 60% พร้อมกับมีการแบนสินค้าหลายๆประเภทอีกด้วยนะครับซึ่งนโยบายอันสุดดุเดือดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีนักเศรษฐศาสตร์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันโจมตีว่าเฮ้ยสุดท้ายถ้าเกิดว่าทรัมป์เล่นแรงแบบนี้นะคนที่เจ็บเองก็จะเป็นสหรัฐนะครับหรือว่าถ้าเจาะลึกลงไปก็คือประชาชนชาวสหรัฐนี่แหละที่จะเดือดร้อนอย่างหนักจากภาวะข้าวยากหมากแพงสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของนักลงทุนชื่อดังหลายคนเลยนะครับรวมถึง CEO แบงก์ดังอย่างคุณเจมี่ดิมอนที่ออกมาเตือนถึงภาวะเงินเฟ้อแรงที่อาจกลับมาเร็วๆนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับพวกบทวิเคราะห์เหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้นับรวมความเสียหายจากการตอบโต้จากทางจีนอีกนะแน่นอนแหละว่าการที่สหรัฐไปเปิดเขาแบบนี้เนี่ยทางจีนก็ต้องไม่ยอมอยู่แล้วนะครับวันนี้ทาง Financial Times ก็เลยจะพาไปวิเคราะห์นะครับว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยเอาจริงเล่นแรงจริงๆนั้นจีนจะตอบโต้ด้วยไม้อ่อนหรือไม้แข็งนะครับซึ่งบรรดานักวิเคราะห์แต่ละคนที่ทาง Financial Times ไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ลงความเห็นตรงกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการสู้ด้วยอาวุธเรื่องของฮอตวอร์เนี่ยจีนอาจจะใช้ความอดทนใช้ไม้อ่อนบ้างนะครับอย่างกรณีของไต้หวันที่ขู่กันไปขู่กันมาแต่ถ้าคุณมาแตะเรื่องการค้ากับจีนเนี่ยอันเนี้ยคุณโดนสวนชุดใหญ่ยังไงจะเป็นไม้แข็งตอบโต้จากทางจีนแน่นอนเขาบอกว่าจริงอยู่นะครับที่ตลอดประมาณ8ปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะลุ่มๆดอนๆชะลอตัวจะหดตัวเจอรีเซชันในหลายๆภาคส่วนมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าถ้าดูเรื่องของนโยบายการค้าระหว่างประเทศนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจีนนั้นไม่เคยอ่อนข้อให้ใครเลยนะครับอย่างเช่นกรณีก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นบาดหมางกับทางยุโรปเรื่องของการขึ้นภาษี EV จีนนะครับซึ่งพอมาตรการออกมาจริงๆเนี่ย EU ก็โดนจีนสวนหมัดแบบทุกดอกนะครับจนทั้งค่ายรถยุโรปไม่ว่าจะเป็น BM Porsche หรือว่า Volkswagen นั้นต้องออกมาร้องขอให้บรรดารัฐบาล EU นั้นเลิกทะเลาะกับจีนได้แล้วเพราะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นบริษัทของพวกเขาเจ็บเต็มๆแถมอันนี้ยังไม่นับรวมผลกระทบที่ลามไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับที่จีนก็ไปร้ององค์การการค้าโลกให้ตรวจสอบเรื่องของเนื้อหมูเรื่องของสินค้าเกษตรของทาง EU นะครับที่บรรดารัฐบาลในยุโรปเนี่ยก็ให้เงินอุดหนุนให้เงินสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเนยกับชีสนะครับที่อารมณ์มันเหมือนเป็นสินค้าโอท็อปในชุมชนของยุโรปนะครับซึ่งมันเผินๆนะมันดูเหมือนไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่ว่าจีนเขาก็พยายามจะจี้ว่าอ้าวไอการผลิตสินค้าเหล่านี้นั้นคุณก็มีเงินอุดหนุนจากส่วนกลางมาบิดเบือนตลาดไม่ใช่หรอลักษณะมันคุ้นๆเลยเหมือนกับที่คุณมากล่าวหา EV จีนของเราก็นั่นแหละฮะมันเลยเห็นได้ชัดเลยว่าถ้ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการค้านั้นจีนใส่สุดไม่มียั้งมืออยู่แล้วนะครับล่าสุดเขาก็มีการแก้แล้วก็ออกกฎหมายใหม่มาหลายตัวเลยนะครับเพื่อต่อต้านการคว่ำบาตรจากต่างประเทศนะครับซึ่งจะมีการอนุญาตให้จีนสามารถใช้มาตรการตอบโต้ประเทศอื่นๆได้นะครับถ้า
ู้สึกว่าอยู่ในสภาวะของผู้ถูกกระทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการค้าเนี่ยจีนไม่ยอมและนอกจากนี้นั้นพวกเขายังทำการลิสต์รายชื่อบริษัทต่างชาติที่มองว่าทำลายผลประโยชน์ของจีนอีกด้วยนะครับมีกฎหมายการควบคุมการส่งออกนะครับเพื่อจะคุมโฟลว์ของสินค้าสำคัญพวกแร่หายากแร่ริเทียมอะไรแบบนี้ที่มันเป็นวัตถุดิบสำคัญของเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอาวุธอะไรแบบนี้ซึ่งในกราฟที่แสดงอยู่นี้นะครับก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าขนาดโดนัลด์ทรัมป์ไม่เข้ามานะตอนนี้ไอ้ลิสต์ที่ทางการจีนแบนนั้นมันเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนในปี2024นี้แล้วต้องบอกว่าเรื่องของผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มีแต่แบรนด์ใหญ่ๆนะที่กระทบอย่างล่าสุดเองก็เป็นกรณีของ TSMC นะครับที่เขาได้ตัดลูกค้าที่เกี่ยวกับจีนออกทุกเจ้าหลังจากที่ชิปของ TSMC นั้นไปโผล่ในผลิตภัณฑ์หัวเว่ยได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับขณะที่ทางจีนก็ขู่ที่จะแบน PVH นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ดังอย่างทางคาร์วินคลายก็นั่นแหละครับขนาดตอนนี้อำนาจยังอยู่ในมือเดโมแครตนั้นยังสู้กันเลือดสาดขนาดนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจาก Financial Times เนี่ยเขาก็ประเมินด้วยนะครับว่านี่ขนาดจีนยังไม่ได้ตอบโต้อะไรแบบจริงจังนะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นมาตรการแบบแพสซีฟนะครับที่เขาเขียนกฎหมายป้องกันเอาไว้อะไรแบบนี้แต่ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาแล้วชวนจีนทะเลาะแบบจริงจังเนี่ยก็น่าจับตามองว่าจีนเนี่ยจะรุกเอาคืนยังไงบ้างนะครับฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าตอนนี้ผู้คนส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยกำลังประเมินความเสี่ยงเรื่องของสงครามการค้าเนี้ยระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นต่ำเกินไปซึ่งคำถามสำคัญต่อมาก็คืออ่ะแล้วมันจะมากขนาดไหนล่ะลองประเมินให้หน่อยสิซึ่งทาง Financial Times เนี่ยเขาก็วาดภาพให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าจีนกับสหรัฐนั้นสู้ในสงครามการค้าแบบจริงจังจริงๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเล่นพรรคเล่นพวกของหลายๆประเทศนะครับคล้ายๆกับกรณีที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ตะวันตกทั้งหมดนั้นไปแซงชั่นรัสเซียนะครับซึ่งแอคชั่นนี้เนี่ยก็เลยทำให้กลุ่มบริชนั้นรวมตัวกันเหนียวแน่นขึ้นมีการเพิ่มสมาชิกแล้วก็มีการซื้อทองคำของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสงครามการค้าก็ตามก็คือถ้าจีนโดนเลือกปฏิบัติด้วยการขึ้นภาษี 60% ขึ้นมาเนี่ยยังไงมันจะต้องไปกระตุ้นให้หลายๆประเทศมองว่าสหรัฐไม่แฟร์นะครับแล้วก็จะไม่ไว้ใจสหรัฐอีกต่อไปอาจจะทำให้มีการผูกสัมพันธ์กับจีนเกิดข้อตกลงใหม่ๆข้อตกลงยกเว้นอะไรมากมายนะครับทำให้การค้าโลกเนี่ยปั่นป่วนเกิดความแตกแยกขึ้นมาได้ซึ่งจริงๆประเด็นเหล่านี้เนี่ยถ้าย้อนไปประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีคนเคยเตือนถึงความเสี่ยงนี้เอาไว้แล้วนะครับว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนั่นก็คือเรดาริโอนะครับที่เขาบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามการค้าอย่างเดียวนะแต่ว่าอยากให้มองเป็นภาพใหญ่ว่ามันคือความขัดแย้งการทะเลาะกันโดยตรงระหว่างจีนกับสหรัฐ2ประเทศที่กำลังเป็นผู้ท้าชิงมหาอำนาจโลกอยู่ในตอนนี้ฉะนั้นการที่ความขัดแย้งมันปะทุณจุดหนึ่งๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะลามไปสู่สงครามในรูปแบบอื่นๆนะครับและแน่นอนสงครามอาวุธก็เป็นไปได้โดยเฉพาะจุดสปอตสำคัญก็คือในพื้นที่ไต้หวันนั่นเองซึ่งพอพูดถึงเรก็ต้องบอกว่ามีอีกจุดนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันก็คือความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าแอคชั่นของเขาที่มีต่อจีนเกี่ยวกับการลงทุนของจีนนั้นดูจะเปลี่ยนไปนับตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือถ้าเอาแค่เรื่องของการค้าเนี่ยบทสัมภาษณ์ของเรนะครับเขาจะดูมั่นใจมาตลอดว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยจีนน่าจะไม่ได้เจ็บหนักนะครับแล้วก็น่าจะเป็นผู้ชนะได้สบายๆแต่ว่าทำไปทำมานะครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทุน Bridgewater ที่เรเขาเป็นผู้ก่อตั้งนั้นก็มีการเทขายหุ้นจีนออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในไตรมาสล่าสุดเองก็เพิ่งจะเทขายตัวของ X เผิงแล้วก็ TSMC ออกมาด้วยจนตอนนี้ต้องบอกว่าในพอร์ตของ Bridgewater นั้นแทบจะไม่เหลือหุ้นจีนอยู่แล้วแถมกลับกันนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยบทสัมภาษณ์ของเรนั้นเขาจะพูดถึงความน่าสนใจของอินเดียแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าภูมิภาคเหล่านี้นั้นดูจะได้ประโยชน์จากสงครามการค้าครั้งนี้เพราะว่าบางทีนั้นเรเองก็อาจจะเคยประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสงครามการค้านี้ต่ำเกินไปเหมือนกันในอดีตนะครับขนาดเป็นคนที่มองการไกลมาก่อนการขนาดนี้แล้วยังเพิ่งมาเทขายหุ้นจีนออกเลยแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคิดว่าสงครามภาษีรอบนี้ระหว่างจีนกับสหรัฐนั้นจะดุเดือดแค่ไหนและที่สำคัญเลยก็คือไทยของเราเนี่ยจะได้ประโยชน์หรือว่าเสียประโยชน์มากแค่ไหนจากการแข่งขันในครั้งนี้โอกาสอยู่ตรงไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิร์ชบริคอมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อปีมาสรุปเป็นเปเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ LINE @kimpropertylife ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง
อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสริมเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อสองนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่ @kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ